ขวามงกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเวทีประกวดนางไทยแลนด์หรือ Miss Thailand 2023และ Miss Thailand Classic 2023ซึ่งตัดสินกันไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ที่ครองตำแหน่งบนเวทีแห่งเกียรติยศของสตรีไทยสมรสแล้วได้แก่ฝ้ายกมลชนกมหัตกิรติที่เฉิดฉายทั้งความสวยเสน่ห์ที่ล้นเหลือและเพียบพร้อมจนคว้ามงกุฎ Miss Thailand 2023ไปครองพร้อมเป็นตัวแทนนางไทยแลนด์ในการประกวดระดับนานาชาติ Mrs. Globe 2023และอีกหนึ่งรุ่นกับ Mrs. Thailand Classic 2023ซึ่งสาวงามรุ่นใหญ่ผู้ครองตำแหน่งได้แก่รีน่าวัชรินอนันตพงศ์ที่มาพร้อมความสวยความมุ่งมั่นส่งต่อเรื่องราวดีๆและสร้างแรงบันดาลใจจนเอาชนะใจคณะกรรมการคว้ามงกุฎมาครอบครองได้สำเร็จโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินณ CDC Ballroom Crystal Design Centerค่ะก็สำหรับปีนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกปีที่ต้องการให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมาแสดงศักยภาพค่ะแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไปประกวดต่อที่ระดับสากลที่นานาชาติค่ะซึ่งจริงๆปีนี้ตัดสินยากไหมคะยากมากค่ะยากค่ะเพราะว่าทุกคนสวยหมดแล้วก็มีความสามารถมากๆไม่แพ้กันเลยแน่นอนว่าถือว่าปีนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆอยากให้พี่คุ้มเนี่ยเชิญชวนให้สาวที่แต่งงานแล้วถูกไหมคะได้มาร่วมในเวทีประกวดของเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็สำหรับเวที Mrs. Thailand นะคะก็จะมีตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติอยู่หลากหลายเวทีเพราะว่าทางเราบริษัท ERM Thailand มีลิขสิทธิ์นานาชาติมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากเชิญชวนให้คุณแม่หรือว่าภรรยาที่น่ารักนะคะออกมาแสดงความสามารถแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์มาทำประโยชน์ให้สังคมนะคะแล้วก็ปีหน้าติดตามฝากติดตาม Miss Thailand ด้วยค่ะขอให้ตำแหน่งแล้วจะส่งไปประกวดต่อที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะสำหรับที่1 นะคะของ Miss Thailand ก็จะไปเดือนหน้าค่ะเดือนมิถุนาไป Mrs. Globe ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆในระหว่างทางอะค่ะจะมีคอนเฟิร์มมาก็จะมีรุ่นคลาสสิกก็จะมีแล้วก็ไทม์ไลน์ก็ติดตามในเพจกันต่อไปนะคะอย่างนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดต้องมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะเขากรูมมิ่งตั้งแต่ในคลาสสถาบัน MAI Academy ค่ะทุกคนพร้อมบินได้เลยค่ะขออนุญาตถามคุณพี่ความรู้สึกหน่อยค่ะวันนี้รับตำแหน่งแล้วรู้สึกไงบ้างคะเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตำแหน่งนี้เพราะรู้สึกว่ามีศักยภาพแล้วก็มีศักดิ์ศรีสมกับคำว่า Mrs. Thailand World Classic มากๆค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านละคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เราถ้าเราไม่ยอมเปิดโอกาสมาประกวดเนอะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามีศักยภาพมากพอหรือเปล่าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะว่าผู้หญิงทุกคนมีศักยภาพมากพอค่ะแล้วเรามีการเตรียมพร้อมที่จะไปเบลูยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองฝึกภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็จะต้องลองฝึกในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินการตอบคำถามอะไรเงี้ยเพิ่มเติมค่ะอยากให้พี่กุ้งฝากเวทีดีๆแบบนี้กับคุณผู้ชมหน่อยละกันนะคะค่ะยังไงก็ฝากให้ติดตาม Miss Thailand นะคะ Miss Thailand ค่ะแล้วก็เป็นจะส่งตัวแทนไทยไปประกวดระดับนานาชาติค่ะติดตามได้ที่เพจ Miss Thailand แล้วก็ ERM Thailand ค่ะ